ครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2558ลูกค้ามาติดขโมยอัน GPX นะครับอยู่เลยรถใหม่นะเพิ่งออกจากศูนย์ไม่รถอยู่ที่แจกรถน้องไหนล่ะราคา 50,000 กว่าบาทนะครับไม่รถอยู่ที่104กิโลมีมาสอนวิธีการติดตั้งไหมครับมีน็อตตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้ตรงนี้นะครับน็อตถอดออกเรียบร้อยนี่ถอดออกเรียบร้อยนะครับต้องแฉกถอดแตะขวาไฟรถจะมีนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวฝั่งด้านซ้ายนะครับอันนี้ไฟเลี้ยวฝั่งด้านขวาสังเกตได้ง่ายดูนี่ครับสีส้มกับสีฟ้าเราจะเอาด้านขวากันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสีฟ้านี่ออกสีฟ้าออกปุ๊บให้เอาสีเหลืองของการขโมยผมนะครับเส้นไหนก็ได้เส้นไหนเนี่ยถอดที่ออกการขโมยผมไปข้อมกลางนะครับสีเหลืองอีกคู่หนึ่งจะต่อเส้นสีส้มนะครับด้านนี้นะครับของไปเลี้ยวด้านซ้ายนะครับสีส้มแล้วก็ถอดออกเดี๋ยวออกไปจะไปเป็นสะพานเนาะนี่ก็เสร็จละนี่ไปเลี้ยวเรียบร้อยละจากนั้นจะเป็นสายกราวสายกราวคือเส้นนี้นะครับสีดำสีดำนี่ให้ต่อกับเส้นสีเขียวเส้นไหนก็ได้นะครับเอาเส้นนี้แล้วกันเราจะแปะอยู่ข้างใต้ถังอยู่ในถังนี้นะครับจะแปะได้อยู่ในถังนี้ลำโพงก็แปะใต้ถังนี้จะเป็นยีโร่เนาะจะใส่เข้าไปนี้ได้จากนั้นก็อันต่อไปนะครับจะเป็นนี้เหลือคู่สุดท้ายนะครับตรงนี้ครับคือปลั๊กสตาร์ทนะครับให้ถอดตรงนี้ออกจากนั้นให้เอาการขโมยผมไปข้อมกลางนะครับคู่นี้จะเป็นสะพานเลยกล่องขโมยจะอยู่ในนี้นะครับมา
เดี๋ยวเรามากดรีโมทให้ดูนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งกดล็อกสองกดล็อกให้สตาร์ทรีโมทกดสองครั้งหนึ่งสองปิดเลยถ้ากดดับเครื่องกดล็อกก็วันนี้มาติดคันเนาะรุ่นใหม่เลย GPX นะครับราคา 1,300 บาทนะครับร้านมี3สาขานะครับมีกรุงเทพมีสมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับติดได้ง่ายนะแค่เสียบปลั๊ก2-3 ลูกโอเคครับติดครับ